สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่24พยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีธนูประจำเดือนมิถุนายน2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่ราชินีไม้และไพ่1ถ้วยนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่มีโอกาสในเรื่องของการทำงานหรือการเริ่มต้นใหม่ๆหน้าที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะโดดเด่นทั้งเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักด้วยนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคะอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นทำธุรกิจนะคะหรือว่าหน้าที่การงานที่เราทำอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะหรือบางคนนะคะผู้หญิงก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเริ่มต้นทำธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานในช่วงเดือนนี้นะคะซึ่งหน้าที่จะยังมีโอกาสหรือยังส่งผลในด้านดีมากๆไพ่ฤาษีและไพ่3ถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่เข้ามากระทบกับตำแหน่งไพ่เจ้าชะตา2ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีคือผู้ใหญ่อาจจะนำข่าวดีมาให้หรืออาจจะเป็นเดือนที่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของงานมงคลต่างๆอาจจะงานบุญงานบวชนะคะหรือเป็นเดือนที่ผู้ใหญ่ก็ยังเข้ามาทำให้เรามีการเรียนรู้อ่ะหรือมีเรื่องของประสบการณ์ที่ดีในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะไพ่ฤาษีก็อาจจะมีเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือได้ของดีมาบูชานะคะซึ่งหน้าที่จะทำให้ชีวิตนะคะมีความราบรื่นหรือมีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นด้วยนะคะไพ่6เหรียญนะคะแล้วก็ไพ่ราชาเหรียญคือเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันการเงินนะคะอาจจะมีเรื่องของการไปกู้เงินก็ได้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของรายได้ดีๆนะคะเกิดขึ้นนะโดยเฉพาะผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาทำให้เรื่องของการเงินมีความหมุนเวียนนะคะหรือมีความคล่องตัวในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่3เหรียญและไพ่6ดาบนะคะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานและการเงินนะคะมองว่าเป็นตำแหน่งที่ส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะเพื่อนร่วมงานญาติพี่น้องคนใกล้ชิดหรือคนรักนะคะก็อาจจะเข้ามาทำให้เกิดในเรื่องของธุรกิจนะคะหรือมีเรื่องของรายได้ดีๆนะคะเกิดขึ้นนะคะไพ่9เหรียญและไพ่1เหรียญนะคะเป็นไพ่การเงินที่ดีมากๆนะคะแล้วอยู่ในตำแหน่งของบุตรหลานหรือบริวารฉะนั้นมองว่านะคะบุตรหลานหรือบริวารลูกน้องหน้าที่จะนำข่าวดีในเรื่องของการงานและการเงินมาให้สำหรับคนที่เกิดราศีธนูเองนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของการทำงานนะคะหรือธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วส่งผลในด้านดีผู้หญิงอะนะคะก็อาจจะเข้ามาทำให้การทำงานนะคะหรือในเรื่องของรายได้นะคะเกิดในเรื่องของข่าวดีขึ้นเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนะคะก็น่าที่จะเข้ามาสำหรับคนที่เกิดราศีธนูด้วยไพ่10ถ้วยและไพ่5ถ้วยนะคะเป็นไพ่ความรักนะคะคือตำแหน่งเนี้ยถ้าเรามองในเรื่องของตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะก็คือยังมีโอกาสนะคะหรือยังมีเรื่องของความรู้สึกนะคะที่ค่อนข้างที่จะให้การสนับสนุนเนี่ยนะคะแต่ว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความน้อยเนื้อต่ำใจลึกๆฉะนั้นคนที่เกิดราศีธนูเองนะคะก็ยังต้องรอบคอบนะคะแล้วก็เข้าหาผู้ใหญ่ให้มากๆด้วยนะคะอาจจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาครอบครัวนะคะหรือมีเรื่องของปัญหาเล็กๆน้อยๆนะคะหรือความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อรับปากหรือพูดอะไรออกไปแล้วนะคะต้องทำให้เป็นความจริงนะหรือว่าต้องทำตามคำพูดนะคะจะทำให้ผู้ใหญ่นะคะมีเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจที่มากขึ้นด้วยแล้วก็มองว่าในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นความรักที่ดีนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังอยู่ด้วยกันตลอดนะคะก็มองว่าตำแหน่งนี้ยังส่งผลในด้านดีนะคะแต่ต้องไปใส่ใจคนใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือผู้ใหญ่นะคะให้มากๆด้วยไพ่จักรพรรดิและไพ่เดอะซันนะคะเป็นไพ่ใบใหญ่มาประกบติดกันนะคะถึงแม้ว่าชีวิตจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะคะจะสามารถแก้ไขหรือผ่านไปได้นะคะโดยเฉพาะนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ใบใหญ่ฉะนั้นปัญหาอะไรก็ตามผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะแล้วทำให้เกิดโชคหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไพ่7ถ้วยและไพ่10เหรียญเป็นไพ่ที่ดีนะคะธุรกิจการงานหน้าที่จะได้รับโอกาสนะคืออาจจะมีคนเข้ามาให้การสนับสนุนเข้ามาให้ความรักหรือให้ความเมตตานะคะแล้วทำให้ธุรกิจการงานเกิดความราบรื่นนะแล้วส่งผลในเรื่องของการเงินนะคะที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงอาจจะมีทรัพย์สินมีค่าหรือมีรางวัลบางอย่างเข้ามาในช่วงนี้ด้วยก็มองว่าเป็นไพ่ที่จะได้รับโอกาสที่ดีทั้งเรื่องของการงานและก็เรื่องของการเงินนะคะรวมถึงในเรื่องของความสัมพันธ์รักนะคะก็น่าที่จะเข้ามานะคะในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันไพ่3ดาบและไพ่เดอะเวิร์นนะคะอยู่ในตำแหน่งที่9นะคะอาจจะมีเรื่องของความรู้สึกลึกที่มีความไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะคะรวมถึงปัญหาหรือความขัดแย้งนะคะก็อาจจะเข้ามา
ฉะนั้นต้องควบคุมนะคะอย่าใจร้อนนะในเรื่องของอารมณ์นะคะยังมีเรื่องของโอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดีเกิดขึ้นแน่นอนถึงแม้ว่าจะมีความร่าช้านะคะแต่ก็จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะที่ลงตัวมากขึ้นด้วยนะคะในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังอาจจะมีเรื่องของการผ่าตัดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นนะคะก็มองว่าจะไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับคนที่เกิดราศีธนูนะรวมถึงในเรื่องของปัญหาความรักด้วยนะคะคืออาจจะมีเรื่องของปัญหาจุกจิกเข้ามานะคะแต่ในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็ยังดีอยู่ฉะนั้นต้องปรับความคิดกันให้มากๆไพ่ใบสุดท้ายปรากฏไพ่5เหรียญนะคะแล้วก็ไพ่จักรพรรดินีคือ5เหรียญเนี่ยในช่วงปลายเดือนต้องระมัดระวังเรื่องของการงานการลงทุนแล้วก็เรื่องของการเงินด้วยนะคะต้องรอบคอบให้มากที่สุดนะโดยเฉพาะการเงินนะคะในช่วงปลายเดือนนี้นะคะอาจจะมีคนเข้ามาหยิบยืมเงินอันนี้ก็ต้องรอบคอบนะคะรวมถึงในเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงปลายเดือนอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่บานปลายออกไปนะคะแต่มองว่าไพ่จักรพรรดินี้เข้ามาเสริมนะคะก็คือมองในลักษณะของการเงินถึงเราจะมีปัญหาอะไรก็ตามผู้หญิงนะคะก็น่าที่จะยังเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่หรือปัญหาในเรื่องของความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจมีความรู้สึกว้าเหวโดดเดี่ยวนะคะแล้วก็ปัญหาการงานการเงินที่เกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนะคะมันจะค่อยๆสิ้นสุดลงไปนะแล้วทำให้มีเรื่องของโอกาสดีๆเกิดขึ้นนะคะคนที่เกิดราศีธนูนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะคือปัญหาที่ไม่สบายใจที่สุดเลยนะคะก็คือปัญหาการเงินแล้วก็ปัญหาในเรื่องของความรักนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบให้มากนะการทำงานนะคะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนแล้วนะคะก็ไปโคจรสู่ไพ่3เหรียญและไพ่9เหรียญนะคือธุรกิจการงานค่อนข้างดีนะคะมีโอกาสที่ดีอย่างที่พูดทุกครั้งนะคะ3เหรียญมักเป็นคนที่มีโชคในเรื่องของการทำงานคือสมัครงานก็ง่ายนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำธุรกิจก็มักได้รับการสนับสนุนฉะนั้นมองว่าผู้หญิงอะนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำธุรกิจซึ่งหน้าที่จะทำให้ประสบความสำเร็จมาก่อนแล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะในช่วงต้นเดือนไปโคจรสู่ไพ่ราชินีไม้ไพ่ฤาษีและไพ่7ถ้วยนะคะธุรกิจการงานก็ยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจนะคะผู้ใหญ่ก็จะเข้ามาให้คำแนะนำนะคะทำให้มีเรื่องของโอกาสในเรื่องของการทำงานหรือการเริ่มต้นใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะคุณผู้หญิงนะคะค่อนข้างโดดเด่นนะคนที่เกิดราศีธนูส่วนคุณผู้ชายนะคะผู้หญิงก็จะเข้ามานะคะทำให้มีการตัดสินใจหรือมีธุรกิจการงานที่ราบรื่นมากขึ้นด้วยนะคะพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนนะคะการทำงานก็ยังได้รับการสนับสนุนอยู่นะคะผู้ใหญ่ก็ยังเข้ามาให้โอกาสหรือเข้ามานะคะทำให้ธุรกิจหรือการลงทุนเกิดการเคลื่อนไหวแล้วก็มีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังปัญหาการทำงานซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนนี้ด้วยนะคือปัญหาการทำงานจะเข้ามาปัญหาความขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดกับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นฉะนั้นต้องรอบคอบในช่วงปลายเดือนนะคะแต่ก็มองว่าการทำงานในช่วงเดือนนี้นะคะยังเป็นเดือนที่มีโอกาสที่ดีมากๆเพราะไพ่ไม้นะคะซึ่งเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็ไม่อยู่ในตำแหน่งของตัวเองด้วยก็คือไพ่ราชินีไม้ฉะนั้นความสามารถนะคะหรือในเรื่องของการทำงานเนี่ยยังได้รับโอกาสที่ดีมากๆนะคะแล้วผู้หญิงก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจการงานนะคะฉะนั้นอย่าไปมีปัญหากับผู้หญิงเด็ดขาดทำงานกับผู้หญิงค่อนข้างดีนะคะจะได้รับการช่วยเหลือแล้วทำให้เรื่องของธุรกิจการงานเกิดความลงตัวนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่มหาดเล็กไม้นะคะก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆนะคะซึ่งหน้าที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยอาจจะมีเรื่องของการพูดคุยการในเรื่องของการทำงานการเดินทางนะคะระยะใกล้ๆนะอาจจะไปอบรมงานไปสัมมนางานนะคะหรือบุตรหลานหรือบริวารอาจจะเข้ามาทำให้เรามีโอกาสในเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นไพ่การทำงานที่มีความกระตือรือร้นนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ดีนะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของข่าวดีด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมองว่าคนที่เกิดราศีธนูหน้าที่จะมีเรื่องของรายได้ดีๆเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะอาจจะมีเรื่องของการเงินที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นด้วยบางคนก็อาจจะซื้อบ้านซื้อรถนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงนะคะเดือนมิถุนายนนี้นะคะคือการเงินมันยังมีเรื่องของรายได้เข้ามาอยู่แต่ค่าใช้จ่ายมันจะค่อนข้างมากกว่าเดือนเมื่อกี้นี้นะคะฉะนั้นยังต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีโดยเฉพาะนะคะในช่วงปลายเดือนเนี่ยก็ปรากฏไพ่5เหรียญนะโอกาสที่ปัญหาการเงินจะเข้ามาหรือค่าใช้จ่ายจะรั่วไหลออกไปมากนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนะคะฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินในช่วงสิ้นเดือนด้วยนะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะก็เป็นไพ่ที่การเงิน
ยังอาจจะมีเรื่องของรายได้ดีๆเข้ามาโดยเฉพาะเพศตรงข้ามนะอาจจะเข้ามาทำให้เรามีโชคในเรื่องของการเงินนะคะหรือธุรกิจที่ทำนะคะก็ยังส่งผลในเรื่องของการเงินอยู่นะเป็นไพ่ที่มักจะถูกช่วยเหลือนะคะหรือได้รับการอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินตลอดนะคะเพียงแต่ว่าเป็นไพ่ที่ยังต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีเพราะจะใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะหรือชอบใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนั่นแหละนะคะฉะนั้นต้องวางแผนในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยอย่างที่บอกไปแล้วนะในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาการเงินให้มากด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีโอกาสในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะคะพอไพ่10ถ้วยก็มาอยู่ในช่วงกลางเดือนด้วยฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะก็จะชัดเจนในช่วงกลางเดือนนะสำหรับคนโสดอาจจะพบรักแท้นะคะหรือมีเรื่องของความสัมพันธ์เข้ามานะคะซึ่งเป็นความรักที่ดีมากๆนะคะฉะนั้นต้องอย่าใจร้อนนะคะแล้วก็ค่อยๆที่จะพัฒนาในเรื่องของความรักไปเรื่อยๆนะคะคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์รักค่อนข้างดีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะหน้าที่จะมีธุรกิจร่วมกันนะคะหรือมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังช่วยเหลือกันในเรื่องของการทำงานหรือการเงินอยู่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมิถุนายนนี้นะคะความรักนะคะก็อาจจะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจเกิดขึ้นบ้างนะรวมถึงคู่ครองคนรักนะคะก็อาจจะมีคนเข้ามาให้ความสนใจนะคะหรือเข้ามาพัวพันแหละนะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักนะคะก็อาจจะมีปัญหากันเกิดขึ้นได้นะคะฉะนั้นต้องพัฒนาในเรื่องของความรักด้วยนะคะแต่มองว่าไพ่10ถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ความรักนะคะที่ดีมากๆถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามความสัมพันธ์จะไม่เลิกลากันนะคะคือจะอยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็จะช่วยเหลือกันหรือปรับความคิดกันได้ตลอดเวลานะคะฉะนั้นต้องหันหน้านะคะไปสนใจในเรื่องของคู่ครองคนรักให้มากๆด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่2เหรียญนะคะสำหรับคนโสดแล้วอาจจะเป็นเดือนที่มีเสน่ห์อาจจะมีคนเข้ามาพัวพันมากกว่า1คนนะคะเป็นความรักที่ยังต้องค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะแล้ว2เหรียญก็เป็นลักษณะของไพ่ที่อาจจะกำลังสับรางอยู่ก็ได้ในช่วงเดือนนี้นะคะหรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังต้องใช้เวลานะคะเพราะยังเกิดในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะคะสำหรับคนโสดนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะชีวิตรักนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหานะคะเข้ามานะคะคือในเรื่องของนิสัยใจคอนะคะอาจจะนิสัยเด็กๆนะคะหรือมีเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยที่จะสดใสเท่าไหร่ฉะนั้นต้องปรับนิสัยใหม่นะต้องให้รายรับอย่างเท่าเทียมนะคะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่ไม่มีเวลาอยู่ใกล้ชิดกันนะคะคือเป็นชีวิตรักที่แยกกันอยู่นะคะหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยในช่วงเดือนนี้แล้วก็ปัญหาการเงินเนี่ยอาจจะเข้ามากระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ได้ฉะนั้นความรักยังต้องปรับแล้วก็เปลี่ยนนิสัยใหม่นะคะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีธนูนะคะในช่วงเดือนนี้ต้องระมัดระวังปัญหาโรคเครียดโรคซึมเศร้านะแล้วก็อาการปวดกระดูกนะอาจจะปวดเหงือกปวดฟันบางคนก็ปวดหัวเข่าโรคเกาต์นะคะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำหนักตัวแล้วก็ฮอร์โมนนะคะบางคนก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็ปอดและหลอดลมโรคหัวใจอาจจะมีเรื่องของการผ่าตัดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้มากๆโดยเฉพาะคนที่ตั้งครรภ์นะคะต้องดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็อย่าเครียดมากอย่าทำงานเยอะไม่งั้นอาจจะกระทบในเรื่องของสุขภาพได้นะให้บทสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะปรากฏไพ่ลดศึกนะลดศึกก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของกระเพาะปัสสาวะระบบขับถ่ายแล้วก็อาการปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่เรารู้สึกว่าค่อนข้างเครียดมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางหรือการเคลื่อนไหวนะคะต้องระมัดระวังนะคะคืออย่าทำงานหนักนะคะแล้วก็ต้องรู้จักผ่อนคลายด้วยไม่งั้นสุขภาพร่างกายก็อาจจะมีเรื่องของการอักเสบหรือมีปัญหาเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางนี้ต้องระมัดระวังนะเรื่องของอุบัติเหตุอย่าประมาทนะคะคนที่เกิดราศีธนูวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่มีเรื่องของโอกาสที่ดีในเรื่องของการทำงานมีความโดดเด่นนะคะการทำงานนะคะจะประสบความสำเร็จนะคะบางคนก็ได้โอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือได้รับการสนับสนุนในช่วงเดือนนี้หรืออาจจะมีเรื่องของธุรกิจเป็นของตัวเองผู้หญิงนะคะจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือร่วมงานกับผู้หญิงค่อนข้างส่งผลในด้านดีมากๆส่วนในเรื่องของการเงินการเงินมีความราบรื่นนะคะหรือมีเรื่องของการเงินที่ดีรวมถึงอาจจะมีเรื่องของทรัพย์สินมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นบางคนก็อาจจะซื้อบ้านหรือซื้อรถนะคะ
ส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาแล้วก็ได้เริ่มต้นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีงานมงคลมีธุรกิจร่วมกันหรือมีเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะคนที่เกิดราศีธนูวันจันทร์นะคะการทำงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักดีๆยังเข้ามานะคะแต่ก็เป็นเดือนที่ยังต้องรอบคอบในเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกนะคะเพราะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของโอกาสดีๆเข้ามานะคะแต่ก็ยังยึดติดกับเรื่องของอารมณ์เดิมๆหรือในเรื่องของปัญหาเดิมๆหรือความทุกข์อยู่ฉะนั้นต้องทิ้งในเรื่องของความทุกข์ไปนะคะความสุขความสดใสยังเกิดขึ้นอยู่พอมองว่าไพ่สิบถ้วยยังเป็นไพ่ที่มีโอกาสที่ดีในเรื่องของการทำงานถึงแม้ว่าจะรู้สึกว่าตำแหน่งที่เราต้องการนี่มันคลาดเคลื่อนบ้างนะคะแต่โอกาสดีๆหรือความสำเร็จยังเกิดขึ้นนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็ยังมีโชคคนใกล้ชิดคนรักหรือคนในครอบครัวก็ยังให้การสนับสนุนอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เป็นไพ่สิบถ้วยเนี่ยคนโสดก็มีโอกาสพบรักแต่อาจจะเป็นชีวิตรักที่รู้สึกว่ายังไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันนะคะหรือมีปัญหาบางอย่างแต่ก็เป็นความรักที่ดีนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าจะมีปัญหากันแค่ไหนความรักก็ยังสดใสหรือยังอยู่เป็นคู่ชีวิตกันอยู่ฉะนั้นต้องทิ้งในเรื่องของอารมณ์เดิมๆไปนะคะทิ้งอดีตไปแล้วก็ทำให้ชีวิตมีความสุขหรือความสดใสนะจะทำให้มีโอกาสที่ดีมากขึ้นนะคะคนที่เกิดราศีธนูวันอังคารนะคะเป็นเดือนที่การทำงานจะโดดเด่นมากๆนะคะจะได้รับการสนับสนุนนะคะหรือมีเรื่องของการลงทุนทำธุรกิจที่ได้รับโอกาสในช่วงเดือนนี้ด้วยผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ค่อนข้างคล่องตัวนะคะอาจจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของการเงินหรืออาจจะเป็นเดือนที่ผู้ใหญ่เข้ามาทำให้การเงินของเราเกิดการหมุนเวียนน่ะหรืออาจจะเป็นเดือนที่เราไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสถาบันการเงินนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องของการเงินเข้ามาทำให้ธุรกิจมันเกิดความคล่องตัวในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็มองว่าการเงินมันค่อนข้างที่จะดีสำหรับคนที่เกิดราศีธนูวันอังคารเพราะไพ่หกเหรียญเนี่ยนะคะมีไพ่ราชาเหรียญมาประกบติดถ้าเรามองง่ายๆการเงินมันยกระดับมากขึ้นนะคะแล้วเป็นระดับที่สูงมากขึ้นด้วยนะฉะนั้นมองว่าถึงแม้ในช่วงเดือนนี้มันจะเป็นช่วงที่หมุนเงินมากแต่การเงินหรือการลงทุนในช่วงเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดในเรื่องของกำไรนะคะหรือมีเรื่องของการเงินที่เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบรักนะเป็นความรักที่ดีมากๆนะคะคนที่มีฐานะหรือว่าคนที่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินจะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็เป็นความรักที่ให้และรับอย่างเท่าเทียมหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ยังได้รับการช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินจากคู่ครองหรือคนรักอยู่นะคะคนที่เกิดนะคะราศีธนูวันพุธนะคะเป็นเดือนที่มีความโดดเด่นมากๆนะคะคือการทำงานจะมีโอกาสที่ดีนะคือคนว่างงานก็จะได้งานคนที่ทำงานข้าราชการนะคะก็จะมีความโดดเด่นอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะรวมถึงคนที่ทำงานประจำด้วยผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาให้การสนับสนุนนะคะทำให้เรามีโอกาสที่ดีมากขึ้นคนที่ทำธุรกิจเป็นของตัวเองอาจจะได้โครงการใหญ่ๆนะคะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะคือเป็นเดือนที่ผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การสนับสนุนแล้วสร้างความมั่นคงนะคะแล้วก็ทำให้มีชื่อเสียงในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ค่อนข้างดีนะคะจะมีเรื่องของโชคการเงินเกิดขึ้นนะส่วนในเรื่องของความรักคนโสดจะพบรักนะคะอาจจะพบรักกับคนที่อายุมากกว่าคนต่างชาตินะคะหรือพบรักกับคนที่ทำงานในข้าราชการนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักจะมีความเข้าใจกันอาจจะมีข่าวดีมีงานมงคลนะคะหรือมีเรื่องของการตั้งครรภ์นะคะก็ทำให้เรื่องของความรักนะคะมีความสุขร่วมถึงนะคะไพ่สองใบนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางนะอาจจะเดินทางโยกย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างประเทศนะคะหรือมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะมีข่าวดีเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็มองว่าการงานการเงินความรักค่อนข้างโดดเด่นนะคะคนที่เกิดนะคะราศีธนูนะคะวันพฤหัสบดีนะคะมองว่าธุรกิจการงานจะส่งผลในด้านดีในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะคนที่ทำงานอิสระหรืองานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสื่อออนไลน์นะคะหรืออินเทอร์เน็ตนะคะหน้าที่จะประสบความสำเร็จนะคะรวมถึงรายได้ดีๆจะเข้ามาหรือผลงานที่เราทำนะคะก็ทำให้เรื่องของการเงินมันมีเรื่องของเข้าของหรือรางวัลบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีเสน่ห์มากๆนะคะจะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักค่อนข้างเยอะนะ
ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะอาจจะเป็นความรักที่มีธุรกิจร่วมกันเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ด้วยกันแล้วนะคะการเงินมันก็มีความมั่นคงมากขึ้นนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของเสน่ห์ของคู่ครองคนรักด้วยเดือนนี้เสน่ห์จะแรงนะอาจจะมีคนเข้ามาพัวพันนะคะค่อนข้างมากนะคะหรือให้ความสนใจคู่ครองคนรักนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะคนที่เกิดราศีธนูวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่อาจจะมีความว้าวุ่นใจนะคะในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาในเรื่องของการทำงานมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานนะคะอาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจนะส่งผลในเรื่องของการเงินแล้วก็มีเรื่องของปัญหาความรักมีปัญหาสุขภาพนะคะบางคนก็อาจจะเปลี่ยนงานหรือย้ายงานนะคะขอให้ใจเย็นๆนะคะในเรื่องของปัญหาที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะจะยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นอยู่เพราะการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะเกิดขึ้นแล้วทำให้มีเรื่องของโอกาสที่มากขึ้นด้วยสำหรับคนที่เกิดราศีธนูวันศุกร์นะคะอาจจะมีข่าวมาจากทางไกลหรือมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาซึ่งทำให้ชีวิตนะคะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของอารมณ์ร้อนนะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์แล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพให้มากๆด้วยคนที่เกิดราศีธนูวันเสาร์นะคะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักยังเข้ามาอยู่พอไพ่5เหรียญเนี่ยการทำงานยังต้องรอบคอบให้มากที่สุดการลงทุนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการเงินเนี่ยยังต้องระมัดระวังนะถ้ามองดูนะคะบางคนก็อาจจะถูกบีบให้ออกจากงานหรือยังว่างงานอยู่นะคะแต่ถ้ามองดูในแง่มุมบวกๆนะก็มองว่าปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายออกไปแน่นอนนะคะบางคนก็อาจจะหันหน้าสู่การทำธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะซึ่งมันเหมือนกับว่ามันมีเรื่องของวิกฤตแต่มันมีโอกาสแฝงเข้ามาอยู่นะคะฉะนั้นในเรื่องของโอกาสยังเข้ามาอยู่นะคะเพียงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะในเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงเดือนนี้นะคะยังต้องรอบคอบให้มากที่สุดด้วยมองว่าการทำงานที่เรารู้สึกว่ามันไม่ค่อยที่จะราบรื่นหรือยังไม่สำเร็จเท่าไหร่ยังมีคนให้การช่วยเหลืออยู่ส่วนในเรื่องของการเงินก็เช่นเดียวกันปัญหาค่าใช้จ่ายติดขัดหนี้สินนะคะค่อนข้างมากแต่ก็ยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลืออยู่นะคะในช่วงนี้นะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดอาจจะไม่มีโชคแต่กำลังจะมีคนเข้ามาแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์รักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาชีวิตรักที่ค่อนข้างจืดจางนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีก็จะปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะมีการตั้งครรภ์นะคะหรือมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นก็ได้ฉะนั้นมองว่าไพ่5เหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่ยังต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของการเงินให้มากๆในช่วงปลายเดือนด้วยนะคะมองว่าปัญหาทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายออกไปแล้วก็ทำให้มีเรื่องของโอกาสใหม่ๆเกิดขึ้นแน่นอนเพียงแต่5เหรียญเนี่ยต้องรอบคอบถ้าเรามองระยะใกล้ๆคือให้ผ่านในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ไปก่อนการเงินจะเริ่มปรับตัวดีมากขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินหรือการลงทุนนะคะถึง5เดือนเลยนะคะคือปัญหาการเงินจะเข้ามาควบคุมถึง5เดือนแต่เมื่อผ่านไปแล้วนะคะจะมีเรื่องของการเงินที่ดีมากขึ้นนะคะฉะนั้นต้องอดทนแล้วก็รอบคอบให้มากที่สุดนะคะคนที่เกิดราศีธนูนะคะอยากจะหาวันที่เป็นฤกษ์ดีนะวันที่เป็นฤกษ์มงคลนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะวันที่เป็นฤกษ์ดีนะคะก็คือนะคะวันพุธค่ะวันพฤหัสบดีนะคะวันอาทิตย์ค่ะวันอังคารวันจันทร์ส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือนะคะวันเสาร์และก็วันศุกร์ค่ะคือเป็นวันที่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากนะเพียงแต่ว่ามันจะติดขัดน่ะหรือไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะแต่เมื่อผ่านปัญหาไปแล้วทุกอย่างจะเติบโตทันทีนะคะหรือมีโอกาสที่ดีมากๆเข้ามาก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงศุกร์กันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างการทำงานของคนที่เกิดราศีธนูในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของโอกาสที่ดีเข้ามานะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเจรจาหรือมีเรื่องของข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างเกิดขึ้นนะคะธุรกิจการงานอาจจะติดขัดบ้างหรือยังไม่ค่อยที่จะมีอิสระในเรื่องของการทำงานแต่ก็จะมีเรื่องของการพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีเรื่องของการประมวลผลงานนะคะแล้วก็ประเมินความพร้อมนะคะทั้งเรื่องของงานแล้วก็เรื่องของร่างกายด้วยนะคะก็เป็นธุรกิจการงานที่ยังต้องเน้นในเรื่องของการเอาใจใส่หรือยังต้องเน้นในเรื่องของการบริการให้มากที่สุดนะคะ
ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่ามีปัญหามีความเครียดในเรื่องของการเงินนะคะจะเป็นเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความวิตกกังวลในเรื่องของการเงินแต่ขอให้ทำใจให้สบายนะคะจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีนะคะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะถ้ามองตามไพ่ที่ปรากฏก็อาจจะเป็นช่วงเดือนที่เราต้องรอคอยในเรื่องของการเงินนะคะมันก็ยังมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นต้องอดทนนะคะจะทำให้มีเรื่องของข่าวดีหรือมีโชคเข้ามาแน่นอนส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะเป็นเดือนที่ความสัมพันธ์ยังไม่ค่อยที่จะสดใสหรือยังไม่ค่อยที่จะลงตัวเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์เข้ามาให้ได้พัฒนานะคะแต่ก็เป็นความรักที่ยังไม่ค่อยที่จะประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะคะฉะนั้นต้องปล่อยให้เวลานะคะเข้ามานะคะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะที่ดีมากขึ้นในอนาคตนะคะคืออย่ารีบร้อนในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะก็ยังเป็นความรักที่ยังไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาชีวิตรักจะเข้ามานะคะเป็นเดือนที่ความรักอาจจะมีความขัดแย้งมีความไม่เข้าใจกันความสัมพันธ์ค่อนข้างอึดอัดนะรวมถึงนะคะคู่ครองหรือคนรักอาจจะไม่ได้อยากอยู่ใกล้ชิดเราในช่วงเดือนนี้นะคะเพราะรู้สึกว่าเมื่ออยู่ด้วยกันแล้วมันมีแต่ปัญหามันมีแต่ความเครียดแล้วก็มีแต่ความอึดอัดใจนะคะฉะนั้นต้องพยายามที่จะปรับในเรื่องของความรักในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีๆนะคะกลับเข้ามานะคะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดราศีธนูมากๆนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งไว้ด้วยเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ